สักทีก็ต้องทำใจว่าจากนี้ฉันคงคุ้นเคยความเจ็บและชินไปเองผมคิดว่าไงครับเรื่องแรกก็จะเล่าเรื่องก่อนแล้วมาหลังๆก็เริ่มขึ้นแล้วเข้าไปหนักตอนนี้มาไหนนะ วักแรกอย่าลืมหนึ่งลมนะลูกหนึ่งลมไม่เอาแหวกแบ่งตรงกลางแบบมันขาดอะและมันจะไม่มีใครทำฉันให้ดีแบ่งแยกออกมาครับออกมาครับโซ่พอเขานับตึกไม้ต้องขึ้นมาแล้วนี่ไม้มาแบบแทบจะทิ่มปากอยู่แล้วโซ่ขึ้นมาไว้เลยก็ได้พอตึกและมันไม่ใช่ตึกและมันอย่างนี้ลูกคุณพุ่งครับเวลาร้องคอผมเป็นนี้ใช่ไหมอย่าผมเพิ่งเห็นกระจกตัวเองเมื่อกี้น่าเกลียดมากเลยไม่เอาไม่ยืนอย่างนี้ลูกแล้วมันทำให้ตึงด้วยตรงนี้มันตึงกดแล้วยืนปกติอย่าเกรงอันนั้นก็เกรงไปยืนปกติเออเก่งไปพี่เมื่อกี้เพิ่งเห็นกระจกแบบมุมอย่างเงี้ยหมุนไหล่ก่อนลูกหมุนไหล่ให้มันรีแลกซ์ก่อนลูกยืนตัวตรงยืนให้มันสง่าแต่คอไม่ยืดเก่งดิเฮ้ยโอเคทำไมทีนึงไม่อย่าขึ้นมาตกใจนะไม่มีคนใช่โอ้ยเครียดอ่ะมันคิดเรื่องหลายเรื่องเลยคิดใหม่หายใจเอาใหม่ขึ้นมาและมันจะไม่มีใครทำฉันให้ดีโน้ตเป็นไปไหนหมดเออตึกเข้ามาอย่างงี้ใช่ไหมครับตึกและมันเอาใหม่ขึ้นมาตึกที่สองเอาขึ้นมาได้แล้วตึกไม้ขึ้นมาได้แล้วเออค่อยๆขึ้นนะไม่ใช่แบบพรวดมาอย่างนี้นะลูกนะมันแบบว่าคือเราอยู่ในอยู่สมมติว่าอินโทรขึ้นมาเดี๋ยวครูทำให้ดูสมมติว่าโซ่อาจจะแบบว่าวางแผนไว้ว่าขึ้นมาโซ่จะไปยืนก้มหน้าสมมตินะเอาใหม่ลูกอันที่สองขึ้นมานับดีๆ1 2 3เจอมันครับ3และมัน1 2 3และมันวันนี้ดีนะได้อย่าเครียดลูกและมันจะไม่มีใครทำฉันให้ดีอย่างเดิมเมื่อความปวดร้าวครั้งนั้นก็ยังวนเวียนอยู่ทุกวันที่มีและเมื่อเวลาไม่เคยจะช่วยอะไรให้ฉันลืมเธอสักทีก็ต้องทำใจว่าจากนี้ฉันคงคุ้นเคยความเจ็บและชินไปเองระวังลมหมดคนเราไม่เห็นต้องมีเหตุผลว่าเรารักกันเพราะอะไรดอกไม้ที่แย้มที่บ้านไม่มีใครถามว่าทำไมแต่เมื่อคนเราต้องเลิกต้องราดอกไม้โรยราเป็นเพราะอะไรมีคำถามมากมายที่ยังค้างใจและมันจะไม่มีใครทำฉันให้ดี
ให้ฉันลืมเธอสักทีก็ต้องทำใจว่าจากนี้ฉันคงคุ้นเคยความเจ็บและชินไปเองแค่เพียงช่วงหนึ่งที่ใจฉันนั้นได้มีเธอต่อเติมเรื่องราวมากมายในชีวิตฉันความรักคงอยู่เสมอแม้ต้องรอฉันมองลึกลึกภายในของหัวใจถึงแม้จะนานเท่าไรเธอยังจะอยู่ตรงนั้นฉันไม่มีวันจะหยุดรักเธอได้เลยจะมีได้ยินเสียงแสนสองทีแล้วก็ร้องนะ